คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสสนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับตามรัฐธรรมนูญนปีสอง0หนะ้ากะก็จะเริ่มจากข้อที่หนึ่งคือต้องมีอายุ25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ต้องเป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดเนาะต้องเป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดและก็ต้องมีการสังกัดพรรคการเมืองถ้ายุบสภาเนี่ยภายในสามสิบวันถ้า ตามปกติไม่ยุ่สภาก็ภายในหกสิบวันก็นับถึงวันเลือกตั้งนะฮะสำหรับภูิมิลำนานั้นก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะฮะก็คือหนึ่งม,ทมทีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งนะสมัครสสอเขตนั้นได้จังหวัดนั้นได้มีหรือเคยศึกษาเคยเรียนหนังสือนะอยู่อย่างน้อยห้าปีในในจังหวัดนั้นนะฮะแล้วก็ เคยหรือเคยทํางานเนาะทางานในในจังหวัดนั้นนะฮะอย่างน้อยห้าปีนะฮะหรือข้อสําคัญข้อที่หนึ่งเลยดีกว่าก็คือการเกิดเกิดในจังหวัดนั้นนะฮะถ้าเกิดในจังหวัดนั้นก็สมัครได้เลยก็คือจะเห็นได้ว่าสี่ข้อนี้ถ้าใครเกิดในจังหวัดหนึ่งไปมีผู้เอ่อไปมีทะเบียนบ้านอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปเรียนหนังสืออีกจังหวัดหนึ่งทํางานอีกจังหวัดหนึ่งครบห้าปีแต่ละข้อครบห้าปีเนี่ย ก็สามารถสมัครได้ถึงสี่จังหวัดเลยนะฮะถึง 4, ถสี่หรือมากกว่าสี่จังหวัดเพราะว่าอาจจะเรียนมากกว่าหนึ่งที่หรือว่าทํางานมากกว่าหนึ่งที่นะฮะหรือมีทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านต้องเป็นต้องเป็นที่ที่ทะเบียนบ้านปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็ต้องย้ายเข้าไปตามที่กฎหมายกาหนดนะฮะก็เห็นว่าภูมิล่าเหาเานี่ยก็จะมีหลากหลายสามารถที่จะย้ายไปไปยังไงนะไปสมัครที่ไหนได้เยอะเลยนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าพักเขาจะส่งหรือเปล่า บางทีก็ทะเลาะกันในภายในพักคว่าจะส่งใครที่ไหนนะก็ต้องดูว่าพักไหนจะส่งส่งเราได้บ้างเราถึงจะไปสมัครหรือว่าทําคุณสมบัติให้ให้ครบตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะฮะก็ต้องปรับจูนจนกว่าจะได้ลงสมัครสมัครแล้วก็ลงสมัครแล้วก็จะไม่ได้รับเลือกด้วยเพราะว่าก็ต้องอยู่ที่ประชาชนว่าจะเลือกหรือเปล่าบางทีก็ย้ายย้ายเขตไปบ่อยๆย้าเขตบ่อยเอย่เป็นกันเพื่อจะหาจุดที่ประชาชนจะเลือกเรานะ นี่คือคุณสมบัติของผู้สมัครสสครับ